X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามมาเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับโชคอัพดีๆเหนือความว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเปิดใจดีมาสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ครับครับผมก็ยังเปิดต้อนรับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีที่กำลังจะเข้ามาอีกได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหาแล้วใครที่ดูอยู่การเปลี่ยนแปลงของเรารูปแบบการทำงานครับที่ดีครับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาแน่นกว่าเดิมแน่นอนอ่ะมาดู SMS กันมานะครับแรดแซดแซด800แต่เขาไม่เป็นแรดนะว่าโลโก้กลุ่มก็เป็นตัวแรด800ครับผมปี2017จะเปลี่ยนโฉมเปล่ามันไม่เปลี่ยนโฉมอย่างเดียวครับมันเปลี่ยนฟรีๆด้วยอัปเกรดขึ้นไปเซต800ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่รู้สึกว่าจะมีข่าวเซต900ใช่เข้ามาตัวใหม่จะเป็นเซต900ที่เขาว่ากันครับผมแล้วก็รูปโฉมนี่ก็ออกมาตามโซเชียลแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปทางใดแล้วก็ข่าวมาว่าตอนนี้ก็อยู่ในโรงงานแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็รายการผลิตแล้วสแตนบายแล้วที่ระยองนะครับครับผมแต่ก็ยังคงเป็นความลับอยู่ก็มีหลุดอ่ะไม่น่าจะลับลับป่านี้แต่เขายังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการรูปหลุดออกมาแล้วรอแถลงข่าวน่าจะเป็นงานเนี่ยที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ยวันน่าจะวันที่เปิดตัวที่คาวาที่เขาใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเขามีงานใหญ่ใช่ไหมมีกระซิบมาว่ารวมพลคนิจาเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของค่ายคอสกีด้วยแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าหลังจากเปิดตัวของนินจาที่งาน15-16เนี่ยเขาจะมีงานรวมกลุ่มของแซดอีกต่างหากชื่อว่าแซดปาร์ตี้อาจจะแซดก็คือเปิดของแซดซีรีส์ของนินจาก็อาจจะเปิดตัวแซด X10 Double R นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าแง้มให้ดูเขาจะแบ่งว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนที่พี่ก้องกับพี่ตู่จะไปกันใช่ๆเดี๋ยวเราจะเอาภาพมานำเสนอด้วยนะครับสำหรับงานรวมพลคนนินจาในวันเสาร์นี้นินจาคอมมูนิตี้นะครับที่เขาใหญ่ครับผมโอ้ยนี่ดูคำถามนี้ดีกว่าเดวิลขายเท่าไหร่คันนี้หรือเปล่าคันนี้ใช่ไหมคันนี้ตั้งไว้ตอบเลยตั้งไว้แล้ว72ต่อรองได้มาอยากให้มาดูรถก่อนว่าของแต่งคว่ำเจ็บมาเยอะคันนี้ครับผมนะครับปี2012เป็นตัวเราเข้าอิตาลีอยู่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ตอนนั้นเป็นล้านสองกว่าล้านสามอ่ะตอนที่ออกมาออฟนะใช่ซื้อศูนย์ดูคาตี้เนี่ยแล้วก็คันนี้ของแต่งอย่างที่เห็นนะครับก็เอาทั้งบนเลยชิวหน้าดูคาตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็เป็นชุดเคปล่าที่เพิ่มเติมเข้าไปของตัวเลดคาร์บอนครับนะครับมีเพิ่มต่างๆเข้าไปเต็มคันคาลิเปอร์เบมโบเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมเบมโบแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ซะแล้วก็ชุดแต่งก็มีลิโซมาทั้งคันตั้งแต่ปลอกแฮนกันล้มเกียร์โยงพักเท้ามือเบรกให้ขนาดนี้เลยไม่มีถอดให้หมดเลยเอาไปอย่างนี้เลยมาพูดคุยกันแล้วก็ทะเบียนเลขตัวเดียวสวยๆด้วยมาครับผมเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรพี่บอม090ครับ6นี่ขึ้นหน้าจอให้แล้ว64ครับ3343ทีมงานโทรมาได้เลยครับโทรมาพูดคุยกันมาเห็นรถมาดูรถก่อนนะครับซึ่งผมจะบอกว่าท่อฟูนะครับท่อกล่องผมบอกว่าตัวเดวิลเนี่ยผมก็เคยสัมผัสมาอยู่นะคือเขาไม่ได้จำกัดแค่ขับขี่บนถนนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเคยเอาไปขี่ในสนามกันนะซึ่งเรดดิ้งโพซิชั่นก็ไม่ธรรมดาใช่ในต่างประเทศก็มีงานที่เป็นเดวิลที่เป็นรวมเดวิลที่ต่างประเทศอิตาลีมิลานอ่ะเข้าไปวิ่งในแทร็กเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่ารถตัวเดวิลคันนี้ก็คือระบบก็ให้มาครบมีโหมดก็ไปขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งเออร์เบิลทัวริงแล้วก็สปอร์ตสามารถเซตละเอียดปรับปิดแท็กชั่นปิด ABS เพราะนั้นขี่ในแท็กได้เลยแต่ว่าล้อหลังจะใหญ่หน่อยนั่นเองค่อนข้างที่จะดึงนิดนึงคือบางคนอาจจะมองว่าขี่ในเซอร์กิตแล้วแบบว่าเอียงแล้วจะติดง่ายหรือเปล่าแต่ว่าด้วยเห็นเขาแบนเข้าไปได้แบนไม่ธรรมดานะครับยิ่งเป็นแบบว่าพักเท้าเดิมๆที่ผมก็ขี่ได้นะเพราะเห็นมีนักแข่งเคยลองไปขี่แล้วเหมือนกันใช่เนาะก็เราติดต่อเข้ามาดูครับมาสนใจก็ว่าไป720,000พูดคุยได้จัดไปราคาตั้งไว้เพราะว่าเจ็บมาเยอะของแต่งนี่เกิน300,000โอ้โหรถนำเข้าอิตาลีด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มนะอันนี้เราไม่ได้อวยกันเองนะเพราะว่าดูราคามาเป็นล้านอ่ะมาดูเลยเคปล่าทั้งคันไม่มีหักคือถ้ามีของแต่งเดวิลเนี่ยท้าเลยว่าเอามาใส่ตรงไหนของคันนี้ได้เออนั่นไงใบยันท่อมอน้ำก็ของหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเดอร์เขาเรียกร้านที่ก็เปลี่ยนหมดแล้วครับครับเปลี่ยนแล้วหมดการล้มทุกอย่างครบไปสภาพนี้เลยก็คือว่าไปหล่อได้เลยอ่ะซื้อแล้วก็หล่อไม่ต้องทำเลยนะครับก็หล่อใช่จัดไปทะเบียนอย่างเดียวคุ้มแล้วพี่ทะเบียนเลขตัวเดียวด้วยจัดให้เลขสวยเลยอ่ะ
เดี๋ยวต่อไปครับจะเล่นยามาฮ่า300หรือ CBR 500ดีครับป้าโถเอ้ยถามทำไมการเปรียบเทียบเรื่องของ CC ถ้ามันรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายใช่พอ CC มันขยับต่างกันเนี่ยการขับขี่ของคุณก็ต้องดูว่าคุณเป็นคนขี่รถสไตล์ไหนชอบความเร็วไหมขี่ใช้งานทั่วไปหรือว่าคุณชอบออกทริปนะครับถ้าคุณแบบซื้อให้มันจบทีเดียวทั้งใช้งานได้ออกทริปได้อะไรต่างๆแต่ที่ผมมองเนี่ยถ้าเป็นตัว R นะ CBR เนี่ยยังเน้นเร็วอยู่ยังเน้นเร็วอยู่แต่ถ้าเป็น CBR เน้นเร็วเนี่ยผมโยนให้เป็นของยามาฮ่า300เพราะลูกทอร์คลูกแรงลูกกลางลูกปลายเนี่ยยามาฮ่าได้หมดแต่ถ้าเป็น CBR 500ดูแล้ว CC เยอะกว่าใช่แต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ารถที่จะลอยขึ้นไปถึง106 107เนี่ยค่อนข้างจะช้ากว่าพวกไอ้ยามาฮ่า R3ก็ตัดสินใจเองครับพี่ก็อย่างที่พี่เขาเปรียบเทียบอ่ะถ้าเรื่องช่วงอ่ะถ้าเรื่องช่วงยามาฮ่าเขาแบบจุดสูงค่อนข้างต่ำแล้วก็การขี่นี่จะค่อนข้างมั่นคงคล่องกว่าตอนนี้คือก็เคยเทสอยู่เหมือนกันนะฮะไปต่างประเทศนะครับใช่แต่ถ้าพี่เน้นไม่เร็วชิวชิวประหยัดน้ำมันนุ่มไปเรื่อยๆคือทุกคนอยากได้ก้มอยากได้ก้มแค่นั้นเองรูปทรงสวย500ไปพี่เขาวิ่งทริปยาวๆนี่ไงบอกแล้วสุดท้ายทุกคนที่ซื้อมาสุดท้ายมันไปจบได้ออกทริปพอไปออกทริปมา300มันเหนื่อยไงตามเพื่อนไม่ทันตามก็ไม่ทันต้องไปที่ค่ายเดียวกันพี่ถ้าซีซีอย่างเงี้ยก็500มันจบกว่าใช่ถ้าเผื่อมีกำลังก็เล่นตัวใหญ่ไปก่อนเลยดีกว่าแล้วราคามันก็ต่างกันด้วยใช่นะครับไหวก็ซีซีเยอะไว้ก่อนได้เปรียบซีซีเยอะไว้ก่อนสายร้อนหนามต่อไปอยากได้มอเตอร์คอร์สมือ2ยามาฮ่าหรือฮอนด้า250พออะไรเนี่ยพอมียามาฮ่ามีด้วยเหรอพอมีอะไรพอมีแนะนำไหมพี่แนะนำราคาประมาณเท่าไหร่ครับ4จังหวะ250เดี๋ยวนะยามาฮ่ามันไม่มีหรอยามาฮ่าไม่เห็นครับยามาฮ่ามันจะมีแค่คาวากับฮอนด้าสูตรไปสัก F เลยถ้าเป็นรถ Enduro ก็จะเป็น Honda CRF 250L ครับผมเป็นสไตล์ Enduro นะฮะแล้วก็มีไฟหน้ามาให้แต่ว่าของยามาฮ่ายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นก็มีของคาวาซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของราคาเนี่ยตอนคือต้องมีการนำเข้าแล้วเพราะอันนี้คือ Honda มาขายแล้วเป็นเหมือนกับรถตลาดละตอนนี้แล้วก็พร้อมกิจกรรมดีๆนะที่เขาจัดเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็300,000ปลายๆแล้วครับปลายใช่รถสูตรก็ประมาณ300,000ปลายๆก็ค่อนข้างจะแรงอ่ะแล้วเรื่องตัวทะเบียนไม่ได้แต่ต้นเองอ่ะไม่มีทะเบียนไม่ใช่มือ2ตอนนี้ไม่ถึงแสนถ้ามือ2ไม่ถึงใช่ไม่ถึงถ้ามือ2ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 8-9,000 แล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีครับถ้าเป็นรถโปรดักชั่นนะมันก็มีแค่2รุ่นกับแค่ Honda กับ Yamaha คาวาใช่ถ้าเป็นรถสูตรอย่างที่พี่จะเอาแบบ Yamaha เนี่ยราคามันก็แรงมันก็หลักแสนอันนั้นรถสูตรก็คือเป็นรถแข่งหมดแล้วที่เห็นก็มาใช้กันเอาไปโดดๆกันเนี่ยไม่มีทะเบียนนะมาขี่ถนนทั่วไปไม่ได้ครับเพราะถึงแม้กระทั่งถ้าจะเอาตัวอย่าง CRF ไปดัดแปลงเป็นเหมือนกับถอดไฟอะไรเงี้ยก็ทำไปเยอะชุดไฟมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนชุดไฟมันก็ไม่เหมือนกันช่วงทอร์คช่วงกำลังมันก็ต่างกันดูอารมณ์แล้วพี่เขาน่าจะเอาไปขับแบบชิวๆมากกว่าเนาะชิวๆก็ต้องเล่นรถโปรดักชันนะครับก็มีฮอนด้ากับคาวายเลือก2รุ่นเท่านั้นเองสองรุ่นในบ้านเราที่ทำตลาดอยู่250L แล้วก็ KLX 250นั่นแหละครับก็คือตัวเลือกที่ดีสุดแล้วถ้าเอาตอนนี้เป็นผมนะผมก็เอา CRF เพราะว่ากันไปราคาไม่แรงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมรองรับด้วยด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูตัวรถดูก่อนนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข02-530-9496-198สายยังว่างอยู่ตอนนี้เหงาโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมมาทักทายรายงานตัวกันก็ได้นะครับใช่ครับระหว่างรอสายก็ดู SMS กันต่อครับนะฮะเวลาออกตัวเกียร์หนึ่งค่อยปล่อยคัตรถดับตั้งแต่ล้อลอยรถดับตั้งแต่ล้อลอยนี่ยกล้ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่อยๆปล่อยแล้วมั้งคัทแต่ถ้าล้อลอยรถดับมันกับว่ารถแต่ตั้งอ๋อไม่ใช่พี่แต่ตั้งล้อลอยไม่เป็นไรอ๋อเป็นเพราะอะไรกับพี่ปล่อยคัทกับกีไอคันเร่งไม่สัมพันธ์กันคัทต่ำไปไหมบางทีคัทต่ำไปคันโลคันโลใช่ก็อาจจะเป็นไม่ได้คือคุณตั้งคัทเนี่ยคือบีบจนสุดแล้วอาจจะยังไม่ต้องปล่อยตัวมันอาจจะไม่ต้องปล่อยคัทแต่แค่บีบปุ๊บตบเกียร์อาจจะไหลได้หน่อยๆแล้วด้วยตามไปอันนั้นคือตั้งต่ำเกินไปนะฮะพอเราปล่อยเนี่ยมันจึ๊กเดียวมันก็พุ่งแล้วแต่ถ้าชอบระยะคัทอย่างนั้นก็ออกตัวแบบมีรอบนิดนึงก็เบิ้ลรอบเบิ้ลมานิดนึงนะฮะแต่ไงถ้าจะให้ดีก็ตั้งให้สูงกว่านี้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวภาคคัทมันจะไม่ค่อยมันจะมีปัญหามันจะหมดไปพร้อมกันนะฮะดู SMS ต่อไปนะครับผม CB650F ผ้าเบรกหมดใช้ยี่ห้อไหนแทนได้ครับที่นอกจากศูนย์แน่เลยนอกจากนิชินอ๋อมันไม่กินจานมันนิชินไม่กินจานถ้าไม่ใช่นิชินก็มีหลายสูตรเยอะฮะเยอะของศูนย์เองของเดิมก็ใช้ได้นะถ้าเผื่อของศูนย์ไม่มีอะไรเอาของที่มันแบบ
สูงไปเลยอย่างเบนดิตอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เลือกไม่กินจานนี่ผมว่ามันมีกินมากกินน้อยแล้วแต่การใช้งานมากกว่าไม่ได้แบบว่าเล่นยี่ห้อนี้แล้วจะไม่กินจานมันเป็นไปไม่ได้นะครับกินน้อยกินมากแค่นั้นเองครับจริงเขาบอกว่าพระเบรกอยู่แล้วแหละที่กินจานก็คือพระเบรกเกรดสูงสูงที่เป็นพระเบรกเกรดเลสซิ่งนะบอลครับเหนือกว่าพระเบรกโรงงานมันด้วยคุณสมบัติของมันประสิทธิภาพมันก็มีผลถ้ามันกินจานได้ถูกต้องมันแข็งแรงกันยังไงมันต้องกินแล้วพี่กว่ามันจะอยู่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความร้อนก็ต้องแลกกันไงบอกแล้วใช้งานแล้วมันคุณใช้นานหนักขนาดไหนอ่ะคุณใช้ถ้าคุณใช้แข่งเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณใช้ทั่วไปบ่อยๆมันก็ไม่น่าจะกินมากแต่จริงๆเมื่อกี้พูดถูกแล้วพระเบรกเกรดเรซิ่งเอามาใส่รถถนนนี่รู้เรื่องแล้วกว่าจะรอให้กว่าจะรอให้ความร้อนมันถึงแล้วมันจับอยู่จริงๆเนี่ยอันตรายอีกอันตรายสุดๆเดี๋ยวรู้ดิเดี๋ยวรู้ดิมารีบรับสายก่อนรับสายคุณกบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกบสวัสดีท่านพิธีกรทั้ง5ท่านนะครับครับผมโทรติดครั้งแรกในชีวิตเลยครับโอ้โหยินดีนะครับครับสอบถามพี่เอกครับครับพี่เอกครับผมใช้ Suzuki Raider 150ครับครับคราวนี้เนี่ยผมได้ไปเปลี่ยนลูกกับแหวนวาวมายกชุดที่ศูนย์เนี่ยนะครับครับคราวนี้เนี่ยผมเขาให้ผมตีปอกพอคราวนี้พอใช้รถเสร็จแล้วนะครับขี่ได้สักประมาณ 1,000 กว่าโลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยวิ่งเหมือนกับลูกเดิมที่ไม่ได้ตีปอกเลยครับมันเป็นปกติครับมันธรรมชาติครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ปอกเหล็กกับเหมือนผมเรียกของสุยูซูกิไม่ถูกนะครับแต่ของยามาฮ่าหรือคาวาเนี่ยไดอาซิลกับอีดิทไออะไรนะของคาวาเนี่ยผมจำไม่ได้มันเป็นเสื้อที่ไม่ต้องคว้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไปตีปอกปุ๊บกันเสร็จสีแหวนที่ออกแบบมาคนละแบบมันก็จะเกิดความร้อนสะสมครับและการเบ่งมันไม่แมทกันนะมันไม่แมทกันแล้วมันเบ่งการเบ่งของลูกสูบกับปอกมันไม่พอไม่เสมอกันเนี่ยจะทำให้รถเราเหี่ยวสับทางพวกผมจะเรียกว่ารถมันเหี่ยวปลายก็คือขับไปแล้วแทนที่มันจะไปพื้นออกไปเลยมันจะพื้นค่อยๆห้อยค่อยๆห้อยใช่เลยครับครับผมก็คืออาการเนี้ยใกล้เคียงลูกจะเบรกถ้าพี่ฝืนมันเบรกแน่นอนคือหรือลูกติดไปเลยพี่ประมาณนั้นใช่ครับพี่ครับตอนเป็นเสื้อเดิมอะพี่ลงเกียร์6แล้วมันพิ้วมากเลยครับใช่แต่ผมแปลกใจตรงที่ว่าทำไมศูนย์เขาไม่เบิกเสื้อให้พี่ครับผมอยู่จังหวัดอยุธยาครับพี่เอกฮะอยู่จังหวัดอยุธยาครับอยุธยาก็ไม่ได้ไกลอะไรเนี่ยน่าจะเบิกได้แต่ถ้าทำศูนย์น่ะจริงๆแล้วศูนย์น่ะเขาจะไม่ตีปอกนะพี่แนะนำศูนย์นี่เขากลัวอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่ใช่ของเขามากเลยนะพี่เพราะมันจะไม่จบไงใช่อย่างเงี้ยพี่ก็ไปคุยกับเขาเนี่ยก็คือพี่ไปสามารถไปคุยกับเขาได้อีกว่าทำรถออกมาแล้วแค่พันกว่าโลเนี่ยทำไมรถวิ่งไม่ได้ครับผมภาระแต่ไปตกอยู่ที่เขาเนี่ยจริงๆแล้วศูนย์เขาจะกลัวตรงนี้มากนะพี่แต่ผมแปลกใจทำไมศูนย์นี้เขารับตีปอกคือเป็นศูนย์ที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายรถซูซูกิแล้วครับแต่ว่าเป็นย้อนศูนย์นอกศูนย์นอกก็ธรรมชาติพี่ก็คือประหยัดงบวิธีแก้ไขตอนนี้ทำไงพี่เอกก็ให้ดีเลยตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเรดเดอร์เนี่ยมันไม่มีเกรความร้อนไงพี่มันเป็นไฟเตือนใช่ใช่ครับแต่ถ้ามีเกรความร้อนเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่ามันฮีทหรือไม่ฮีทแต่ถ้ามันฮีทเนี่ยเรามาแก้ไขตรงช่องทางเดินน้ำพี่ตอนนี้ก็คือแก้ไขได้อย่างเดียวคือทางเดินน้ำพี่ว่าให้มันโฟขึ้นให้มันหมุนได้ดีขึ้นเพราะส่วนใหญ่เสื้อตีปอกมาเนี่ยตาน้ำเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมครับมันจะเล็กลงพี่ไปแกะฝาดูแล้วก็ดูแค่ตรงร่องปะเกนเอาปะเกนเดิมวางพี่จะเห็นเลยว่าตาน้ำอ่ะมันปกติหรือเปล่ามันเข้าไปขังไหมตรงนั้นช่วยได้นิดนึงพี่เป็นระเบิดครับผมใช่ครับถ้าทางที่ดีถ้าเกิดซื้อเสื้อใหม่จะดีกว่าแล้วใช้ลูกเดิมจะวิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่พี่แต่ในกรณีของพี่อย่างเงี้ยถ้าลูกที่ใช้ไปแล้วเนี่ยผมแนะนำทั้งเสื้อทั้งลูกพี่ยกเซ็ตยกเซ็ตใหม่เลยพูดง่ายเหมือนทำใหม่รอบนึงใช่ครับแต่ว่าทำใจพี่ถ้าซูซูกิเป็นเดือนเบิกของเป็นเดือนเป็นเดือนเบิกของพี่ครับก็จะเบิกไว้ก่อนเลยพอดีผมพวกสายแรงเลยพี่ผมแต่ว่าผมหาคนทำเลเดอร์ยากมากใช่พี่เพราะว่าเลเดอร์ผมก็กลัวผมไม่ได้กลัวเครื่องเขานะพี่กลัวหาอะไรกลัวหาอะไรไม่ได้เลดเดอร์นี่รถเหลียวรถแรงเครื่องอึดนะครับต้องยอมรับในเรื่องตัวแรกที่มาเป็นระบบทวินแคมนะใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยต้องฝืนใช้ขี่ไปปกติครับมันเหลือวิ่งเหลือแค่135เองครับพี่โอ้ก็ยังถือว่าวิ่งนะพี่เพราะเลดเดอร์ตัวใหม่150เนี่ยมันส่วนน้อยคันนะพี่ที่วิ่งทะลุเกิน103ครับรถคันนี้มันเก่ามาบ้างนิดหน่อยครับบูเอ็นโปครับอ๋อไอตัวก่อนตัวใหม่ไอตัวก่อนลิมิเต็ดตัวเก่าครับตัวเก่าใช่ใช่
โอเคพี่อย่างงั้นแก้ไขครับผมก็ดีใจแล้วครับได้โทรคุยกับพวกพี่ครับขอบคุณครับผมดีใจเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีข้อมูลดีๆมาแก้ไขกันไปใช่พี่เพราะบางคนน่าจะมีอาการนี้แหละแต่ยังไม่กล้าโทรเข้ามาหาเราใช่ยังแก้ไม่ตกอ่ะคือจริงเลดเดอร์นี่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างนานนะแล้วเขาก็นานเป็นรถที่สเปคนี้สเปคนี้ไม่แต่ผมยังงงว่าทำไมศูนย์ถึงแนะนำให้ไปตีปอกเนาะเขาไม่ได้เป็นศูนย์ของเขาเป็นอู่นอกแล้วตอนนี้คือเดิมทีเคยเป็นศูนย์เขาอาจจะถามว่าใช้งบมีงบเท่านี้อาจจะตามงบไม่หรอกพี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องงบพี่เพราะดูจากเสียงพี่เขาแล้วเขาน่าจะมีที่เขาก็บอกว่าหรือจะเบิกเลยเขาขายแรงกันนะเขาน่าจะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนกับผมนี่แหละที่ผมจะไม่รับฟูซูกิไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีนะพี่ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวฟูซูกิดูอยู่รถเขาดีพี่มันดีจนแบบเหมือนกับพอดีมากไปเนี่ยอะไรขายไม่ได้นี่เขาก็เลยไม่ทำการตลาดการขายคือรถไม่ค่อยพังว่างั้นเถอะรถไม่พังคนไม่ซื้ออะไรพอคนไม่ซื้ออะไรดีลเลอร์ต่างๆหรือร้านต่างๆก็ไม่ต้องของรถดีก็อันซะงั้นเล่นยกทั้งหัวเลยอย่างเงี้ยถ้าพี่เขายังฟังเราอยู่ครับผมอยากแนะนำให้พี่เขาสั่งอะไรไว้เลยและช่วงนี้รถยังขี่ได้อยู่พอได้ของมาจะเปลี่ยนก่อนนะใช่อย่าเพิ่งไปแรงตอนนี้นะพี่นะไปสะสมให้หมดก่อนเดี๋ยวลูกติดซะก่อนซื้อลูกซื้ออะไรไอ้ลูกติดอย่างเดียวก็ยังเปลี่ยนเฉพาะชุดบนแล้วเราเบิกของอยู่มันดันพาติดที่ก้านด้วยงาวยาวเลยคราวนี้งานใหญ่แล้วมาดูเอสเวกันต่อครับเขาบอกว่าปัจจุบันในคาจิว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมันปิดไปแล้วครับมีต่อไหมยี่ห้อนี้ในอะไรฮะ SMS มีต่อไหมเลื่อนไปหน่อยในอดีตเป็นยังไงเป็นรถ2จังหวะครับคาชิวะนั่นถามพี่ตู่เลยพี่ตู่ประสบเหตุมาโดยตรงเลยนะฮะเนี่ย2จังหวะระบายความร้อนได้น้ำนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยที่มาขายคือคาชิวะสเตล่านะครับตำนานก็คือมีอีกตัวนึงคาชิวะมิโต้นี่7เกียร์เก่ากว่านั้นตัวที่เป็นโปรอาร์มตัวไหนมิโต้ฮะใช่ไหมใช่โต้แล้วก็มีเซน่าเซน่าอีกตัวหนึ่งนะครับมีมา2 3ตัวมี2ตัวแต่ว่าประวัติก็คือตอนนั้นออกันครับเชิญสื่อมวลชนไปเทสที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตครับครับผมกับคู่หูเขาเนี่ยแหละฮะไรดิ้งนะครับแล้วก็บังเอิญตอนนั้นเทสของเอกชัยเรืองจันทร์แล้วก็รถของนิพนธ์แสงสว่างรถแข่งเลยแหละรถแข่งตัวจริงเลยแล้ววันรุ่งขึ้นต้องแบบไปแพ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญพี่เคมเขาเดินอุบัติเหตุนิดนึงเดินรอบแบบแล้วแบบล้อหลังแซงล้อหน้าที่โค้งเอ็นครับผมตามมาก็เอ้ยที่ถามนี่คือว่าเขามีหรือว่าเขาต้องการจะซื้ออยากรู้ว่าประวัติเป็นยังไงใช่ก็เป็นรถ2จังหวะนะครับที่จะเอามาตี JR กับแดชใช่แต่ตีไม่สำเร็จณตอนนั้นนะณตอนนั้นถามว่ารูปทรงมันก็แปลกๆดีนะว่ามันจะบวมๆอ้วนๆหน่อยคือสมัยก่อนที่แบบเราเป็นเด็กแว้นกันโอ้ยเราเคยเป็นเด็กแว้นกันน่ะสมัยตอนผมขี่ Honda LS ก็แบบเจอคาจิว่าถือว่ามันล้ำมากนะสมัยนั้นอะสมัยนั้นมีแต่แค่ขี่ใช่ LS อะไรพวกนี้เองแล้วพอคาชิว่าออกมาเป็นรถที่แบบโอ้โหมันล้ำมากเป็นรถที่ขี่สนุกแหละถือลูกช้างลูกช้างรถที่ขี่สนุกครับเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดีคันเร่งมันตอบได้เร็วนะครับปัจจุบันนี่คือยังอยู่ไหมเขาปิดไปนานแล้วพี่น่าจะดีลเลอร์อะไรประเทศไทยปิดเพราะว่าที่ผมอยู่ที่บ้านปิดไปเลยจอดพิงกำแพงอยู่ครับอะไรไม่มีน้ำบุ้งเนี่ยน้ำบุ้งตรงนี้น้ำบุ้งสะสมอยู่ผมก็มีคันหนึ่งสีเหลืองสเตลล่า115ถ้าสนใจนี่มาติดต่อได้เลยใช่ไหมแต่มันก็จอดพิงกำแพงมาไม่เป็นไรถือว่าขายเปลือกเอาไปล้มคันไปเจอกันเนื้อคู่มามีอยู่ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเฟรมก็แบบโหเฟรมมับเลอร์สวยด้วยนะครับแล้วแปลกๆดีตูดป่องๆหน้าบวมๆง่ายๆคือแบบว่าอิตาลีดีไซน์เนี่ยต้องยกให้นะใช่ก็ต้องดูแลมากกว่า4จังหวะเพราะว่าต้องเรื่องของตัวลุบต่างๆมีระบบวาล์วด้วยเห็นบอกว่าเสื้อสูบนี่ใช้กับของ Yamaha TZM ได้เป็นการโคสปอนเซอร์กันครับผมมาดูช่วยกันต่อฮะ CBR พันตัวใหม่มาช้อนซื้อ CBR ตัวเก่าดีไหมพี่ก็จบสิครับรออะไรเอ่ยราคาตกต่ำๆขีดนี้มันก็จะออกทิปแต่ถ้าเจอราคาแบบพี่คนเมื่อกี้นะที่บอกว่า400,000ก็ไม่ไหวไม่ไหวจะช้อนดูว่าช้อนรถปีอะไรราคาเท่าไหร่ต้องดูเช็คราคากันดีนะพี่โดยปกติเนี่ยพอรุ่นใหม่มารุ่นเก่ามันตกใช่มันต้องดูมันอยู่ที่ช่วงจังหวะนะแล้วอยู่ที่ฟีดแบ็กการตอบรับด้วยนะบางครั้งรุ่นใหม่ออกมาไม่ได้รับการตอบรับรุ่นเก่าก็ยังมีราคาอยู่เอาแน่ไม่ได้นะใช่ต้องดูราคาดีๆอยู่ที่ราคากลางที่เจอมาใช้คำว่าช้อนซื้อเก็บเลยล่ะเขาบอกช้อนซื้อเผื่อไปขาย
ออกทริปอย่างนั้นเลยความหมายช้อนซื้อนี่นะคำว่าช้อนซื้อมันกว้างเหมือนกับไปเหมาเลยไปเหมากลัวจะเจ็บตัวนะเจ็บพี่เจ็บเพราะตัวพันซีบีตัวนี้ออกมามันให้ท่วมมันไม่ได้ให้มาแบบไม่มีอะไรเลยเหมือนเมื่อก่อนนี่ใช่แต่ไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าตัวใหม่ออกมานะมันราคากลางมือสองมัน 300,000 กว่าอยู่แล้วใช่ป่ะผมมองว่ามันต้องลงไปอย่างนั้นมันต้องลงใช่ให้ลงมาลงให้ท่วมมาถ้าท่วมไปถึง7ใครจะไปเอาตัวอื่นมันมีตัวเลือกอยู่นี่ถ้าผมมองกลับกันในเรื่องของจิ๊กเซอร์เนี่ยจิ๊กเซอร์เนี่ยยอมแล้วว่าตัวเก่าเนี่ยจะสวยจะแรงจะดิบมากกว่าตัวใหม่ครับประตูใหม่มันเหมือนกับขาดความขาดสไตล์ความเป็นความเป็นตุ๊กตุ๊กตี้ไปเองตัวนั้นก็ตัวนั้นตั้งแต่นี่แล้วนะไอ้ตุ๊กตี้เนี่ยไอ้ตัวอะไรนะ650ของอะไรนะไม่ใช่บินสตอมพี่ที่ตอนนั้นผมไปดูคุณจอนตัวอะไรว่า650ตรงแล้วแกะอันนี้เปล่า HVเอ้ยเขาเรียกนะฮะไม่ใช่ HV หรือเปล่าพี่ HV 650 650นี่มันตัวใหม่600ตัว600อ่ะไอ้ตัวเนกเก็ตอ่ะที่ออกมาอาวุธไอ้อาวุธนะอันตัวนี้ก็ผิดฟอร์มของซูซูกิเพราะซูซูกิจริงๆต้องดิบโหดทะยานครับตัวนี้ก็นุ่นนวลนิ่งๆนุ่มๆนี่ไงมันก็เหมือนกับว่าการตลาดของซูซูกิเขาก็มองคนละมุมเหมือนของเราอ่ะใช่ป่ะผมมองว่าอย่าช้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากออปชั่นถ้าดูจากในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วเนี่ยคุณซื้อขนาดไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะไอ้คำว่าช้อนไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอาช้อนไว้กับไว้เช่าหรือเปล่าถ้าแบบรอราคามันตกซื้อเก็บไว้สักคันไม่ว่ากันอย่างเงี้ยแม่ผมเมื่อกี้เขาบอกมีต่อท้ายอยู่แล้วว่าเขาอยากชอบผิดเรื่อยๆออกทิพย์มันน่าเก็บไว้ได้ใช้เองจัดไปไม่เป็นไรใช้เองก็จัดไปครับเพียงแต่ว่าดูราคากับดูของแต่งหน่อยนึงแค่นั้นเองครับมันต้องรอตัวใหม่ออกแล้วมันจะมีช่วงจังหวะที่ราคามันลงแล้วมันก็จะมีลงอีกสวิงมันมีมันจะสวิงต้องจังหวะให้ดีแล้วกันช้อนได้ว่าปีหน้าภาษีนำเข้า 0% ไม่รู้จริงเปล่า2017เห็นเขาว่ากันมานะน่าจะในเรื่องของไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ตัวไอ้อะไรนะโครงสร้างภาษีที่เขาไอ้ในกลุ่มอะไรที่เขาไปตกลงมันก็เยอะแยะปีหน้าเนี่ยรถตัวใหม่ๆมาเพียบเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าภาษี 0% นี่เอาแล้วครับนะครับก็เป็นสบายแล้วก็เป็นโชคดีของผู้บริโภคไปครับผมนะมาดู SMS กันต่อเลยครับกับการปรับองศาหน้าชามทำให้สายพานขาดง่ายจริงไหมครับไอ้ตรงนั้นผมไม่กล้ายิงคำถามนี้นะผมไม่กล้ายิงเพราะผมไม่ได้ทำแต่ที่ผมเจอผมเห็นต้องถามผู้ใช้ครับตรงเนี้ยหลายๆร้านหลายๆคนที่ใช้สังชาสายพานหรือชามปรับครับผมตรงนั้นมีปัญหาเรื่องสายพานไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่กล้ายิงขาดง่ายหรือเปล่าไอ้นั้นผมไม่มั่นแต่หลายสำนักที่เขาทำแล้วก็ไม่ถึงกับง่ายแค่ไวกว่าเดิม อย่างสมมติปกติมัน 25,000 โลอาจจะได้เหลืออยู่ 7,000 หรือ 10,000 อย่างนั้นเป็นไปได้แต่รถก่อนที่จะขาดเขาจะมีอาการตรงนั้นจะมีอาการเหมือนโซ่ตึงหย่อนอยู่แล้วครับพี่ก็ลองขับแล้วลองเช็คดูครับถ้ารู้ว่าเราใช้ชามปรับองศาในกรณีนี้ถ้าเป็นพวก PCX เนี่ยพี่เราขับเนี่ย 4-5,000 โลเราก็ต้องถอยออกมาเป่าฝุ่นแล้วใช่เพราะอาการสั่นสะเทือนของเขาจะเข้ามาหาเราอยู่แล้วครับผมเราก็ตรวจเช็คตรงนั้นไปครับอาการเตือนมันเป็นยังไงพี่เอกมันจะสั่นพี่สถานการคือสถานก่อนเลยแล้วบิดออกไปแล้วมันจะต้องระวังนะต้องตรวจสอบแล้วอันนั้นคือคัสเขาตกของปกแล้วเราก็ต้องถอยออกมาทำความสะอาดเขาแล้วก็มาดูที่ตัวคัสไอ้ดูที่สายพานแล้วก็ดูสายพานใบพี่ว่าหน้าสายพานแคบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมมันไม่ได้แบบว่าทำเสร็จพรุ่งนี้เอาไปใช้ละขาดเลยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่เร็วขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเร็วขนาดนั้นเอาไปเฟี้ยงอายุสั้นลงกันเถอะใช่ครับผมต้องยอมรับว่าอายุการใช้งานท่านหลังในการปรับแต่งโมดิฟายมันต้องทำใจกับตัวนี้นะครับชุดอีก GSX จิ๊กเซอร์750นี่แหละจะมาไทยและจะมาไทยไหมและจะน่าเล่นไหมราคาโอ้ราคาบอกได้เลยยังไม่รู้750เนี่ยนะครับที่ล่าสุดที่ Intermod เปิดตัวมามันจะเป็นตัว GSXS นะมันจะเป็นตัวแน็กเก็ตครับผม750 7แรงครึ่งเนี่ยเปิดตัวแล้วแต่ว่าถามว่าจะนำเข้ามาหรือเปล่าก็พูดยากอีกใช่ครับแต่ไม่แน่นะเพราะเซกเมนต์ของ Suzuki เนี่ยยังขาดตัวแน็กเก็ตที่เป็นแน็กเก็ตพันแท้ครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้ SV ที่พี่บอกหรือ Honda Wood เนี่ยเขามีแต่ตัวพันเนาะมันก็ยังไม่แท้ไงใช่ใช่ไหมทางเขาอัตสกิเขาก็มีแล้ว Yamaha ก็มีแล้ว Honda ก็มี650แล้ว Suzuki ขาดเซกเมนต์จุดนี้ออกไปไม่แน่นะครับอาจจะได้เห็นในงาน Motor Expo สิ้นปีนี้หรืออาจจะเห็นตัวเป็นๆจริงๆเลยในงาน Motor Show ปีหน้าครับว่าแบบว่าจะมาโชว์เหมือนปีที่ผ่านมาอย่างนี้ว่าแบบเอามาโชว์ให้รู้ว่ามีนะแต่ว่าออกตัวเปิดมาเรียบร้อยแล้วครับมีสเปคคร่าวๆมาแล้วมีละแล้วอาจจะมารีวิวให้ในโอกาสหน้าก็ติดตามกันดู
เขาบอกว่าในเรื่องของการทำการตลาดแล้วนะเขาต้องดูแนวทางว่าถ้าเอารุ่นนี้มาแล้วมันน่าจะไปได้ไหมใช่ถ้ามันไปไม่ได้เขาอาจจะไม่เอาเข้ามาขายก็ดูที่ผ่านมาเขาจะเน้นเป็นแนวดัวโพโพสนะพวกมิดตอมกึ่งๆกึ่งๆทางเรียบด้วยวิบากด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดูทิศทางของแต่ละค่ายแต่ละบริษัทไปใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับ